ผยบ้านที่แพทอยู่กับครอบครัวเจ้าของเพลงดังหลุดปากใช่ไหมแต่อนาคตก็ดับวูบเมื่อแพทเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาและต้องใช้การรับโทษในเรือนจำทำชีวิตเปลี่ยนแต่ถึงจะต้องเปลี่ยนชีวิตในเรือนจำแพทประยุทธ์ปฏิบัติตัวดีมีความมุ่งมั่นขยันทำความดีและสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ถึง2ใบค่ะวันที่4มกราคม2564แพทพาวเวอร์แพทหรือวรยศบุญทองนุ่มนั้นได้รับอิสรภาพพ้นโทษหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนานถึง16ปี6เดือนโดยมีครอบครัวและพี่น้องในวงการไปรอรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็ถือว่าได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะยังหล่อไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แสดงความอบอุ่นกับครอบครัวได้ดีจริงๆเลยล่ะค่ะ